สวัสดีครับผมไดเวอร์โอ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอันตรายจากการดำน้ำอันตรายจากการดำน้ำก็อาจจะแบ่งเป็นได้2พาร์ทพาร์ทแรกอาจจะเกิดจากอันตรายทางกายภาพอย่างเช่นพิษจากปะการังพิษจากสัตว์จากปลาดาวปลาไอแอนิโมนีอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นพิษส่วนอีกอันนึงก็เกิดจากระบบ circulatory system ระบบการหายใจระบบไหลเวียนของโลหิตการลำเลียงออกซิเจนอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าโรค decompression sickness decompression sickness เนี่ยเกิดจาก pressure การที่เราลงไปแต่ละความลึกเนี่ยจะเกิด pressure จะทำให้เราอ่ะเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ละความลึกเนี่ยแต่ละ level เนี่ยเราจะสามารถอยู่ได้นานสั้นช้าเร็วแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ระดับความลึกแล้วก็อากาศที่เราหายใจเข้าไปอาจทำให้เราเป็นอัมพาตอาจทำให้เราแขนขาชาเลยก็ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการดำน้ำกฎระเบียบการดำน้ำก็เขาก็จะมีเนี่ยเขาเรียกว่าเทเบิลที่เราเอามาคำนวณว่าแต่ละความลึกเนี่ยเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ละ10เมตร12เมตร14เมตร16เมตร30 40เมตรเนี่ยอย่าง30เมตรเนี่ยยกตัวอย่างดู30เมตรเนี่ยนะก็จะอยู่ได้แม็กซิมัมเนี่ย20นาทีแต่ละได้สมมติว่าได้แรกเราไปลงที่30เมตรอยู่ได้20นาทีได้ที่2ก็จะไม่ถึงเพราะว่ามันมีการสะสมของไนโตรเจนในเลือดเราอันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับมันต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเราจะต้องพูดถึงเรื่อง circulatory system ก่อนระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจการเชนแก๊สเข้าไปผมจะยกถึงเรื่องเรามีปอดนะครับปอดของเราเนี่ยทั้ง2ข้างเนี่ยผมจะว่ายกวาดให้ดูยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ไปที่ปอดของเราและหัวใจของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อการหายใจเข้าไป1ครั้งสมมุติเราหายใจเข้ามาในปอดเนี่ย1ครั้งเนี่ยแก๊สที่เราหายใจเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็น 100% ของแก๊สเนี่ยจะเป็นออกซิเจนเนี่ย O2 เนี่ย 21% และไนโตรเจน 79% ในอากาศปกติที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะหายใจเข้ามาแบบเนี้ยแต่ตอนเราหายใจออกเนี่ยอันนี้เข้านะออกเราก็จะเป็นใน 100% ในการหายใจออกเนี่ยก็จะเป็น O2 ซึ่งถูกใช้ไป 5% O2 จะหายใจออกมา 16% กลายเป็นอะไรครับ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ 5% แล้วก็ไนโตรเจน 79%ซึ่งอันนี้อยู่ในสถานการณ์ปกติอยู่บนพื้นผิวโลกอยู่บนชั้นแอตโมสเฟียร์ก็คือ1บาร์แต่ตอนนี้อันนี้คือหัวใจของเราอ่ะมีหน้าที่ปั๊มเลือดไปทั่วใช่ไหมครับช่องบนซ้ายเนี่ยจะถูกนำเลือดที่เขาใช้เรียกว่าเส้นเลือดดำเลือดดำเนี่ยเข้ามาในห้องบนซ้ายแล้วก็ลงมาห้องล่างซ้ายเนี่ยล่างซ้ายเนี่ยจะถูกเป็นเลือดดำถูกไปที่ปอดเพื่อเขาเรียกว่าเชนแก๊สการนำ CO2 ซึ่งมาจากระบบร่างกายที่เกิดจากการเบิร์นการเมตาบอลิซึมเนี่ย CO2 เนี่ยจะถูกนำกลับไปที่ปอดแล้วพอหลังจากฟอกเสร็จก็จะเข้ามาห้องบนขวาซึ่งมันจะมีลิ้นหัวใจตรงนี้นะครับลิ้นหัวใจนี้ครับแล้วก็หลังจากห้องบนขวาซึ่งเป็นห้องใหญ่สุดเนี่ยจะปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายตอนนี้อันนี้คือระบบ circulatory system ในระบบปกติหายใจปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดแล้วเรากลับมาดูที่ภายในปอดถ้าเราซูมไปที่ภายในปอดนะครับเราจะเป็นเห็นอย่างนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่า alveoli นี่คือถุงลมนี่เองพอเราหายใจเข้าไปเนี่ย O2 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 nitrogen 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 ก็จะถูกเข้ามาใน alveoli แล้วบริเวณถุงลม alveoli เนี่ยจะถูกโคเวอร์ไปด้วยเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงต่างๆพอเราหายใจเข้าไปเนี่ยอวิไลถูกโป่งถูกขยายปั๊บแล้วเส้นเลือดที่ปั๊มมาจากหัวใจด้านล่างซ้ายเนี่ยจะถูกพุชเพรสเชอร์มาแรงๆแล้วก็ทำให้ออกซิเจนเนี่ยถูกเข้าไปในเส้นเลือด O2 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 5%อันนี้เส้นเลือดแดงกลับมาที่ห้องหัวใจด้านขวาบนแล้วไนโตรเจนที่ถูกออกซิเจนขับกับออกมาเนี้ยไนโตรเจนทุกขับเป็นเส้นเลือดดำเนี่ยก็จะถูกลำเลียงเข้ามาในนี้แล้วก็เป็นการหายใจออกเอ็กเฮลออกมาแบบนี้ในภาวะปกติมันก็จะเกิดแบบนี้แต่พอในภาวะไม่ปกติปุ๊บเนี่ยในภาวะไม่ปกติก็จะเกิดไนโตรเจนเนี่ยจะถูกเล็ดลอดเข้าไปในระบบ circulatory systemไนโตรเจน
แล้วไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นก๊าซเฉื่อยก๊าซที่ปกติมันก็ไม่ได้เกิดการเอ็กเชนจ์กันที่แอลวิโอไลน์นี้อยู่แล้วแต่การที่มันมีเพรสเชอร์จากภายนอกเพรสเชอร์จากน้ำเนี่ยมันถูกผลักเข้าไปในซิสเต็มเนี่ยมันต้องการเวลาที่จะนำออกมาหรือว่าแอบโซบออกมาโดยตัวมันเองแต่เนี่ยแต่ละไดเนี่ยเขาถึงบอกว่าเรามีไนโตรเจนค้างอยู่ในกระแสเลือดเราไนโตรเจนเข้าไปในกระสังในกระแสเลือดเรามันไปทำอะไรผมยกตัวอย่างว่ามันนี่คือเส้นเลือดเราขยายใหญ่นะครับฟองไนโตรเจนฟองไนโตรเจนที่มันเกิดไปสะสมแบบนี้ตอนเนี้ยพอฟองไนโตรเจนเข้าไปสะสมปุ๊บกลับมาที่เพรสเชอร์คือเราอยู่ที่เรามีลูกโป่ง1ลิตรที่ผิวน้ำที่เซอร์เฟซพอเรานำลงไปที่10เมตรลูกโป่งก็ถูกยุบเป็นครึ่งเท่าด้วยเพรสเชอร์ของน้ำตรงกันข้ามกันถ้าเรามีลูกโป่งจากที่10เมตร1ลิตรพอเรานำขึ้นมาที่เซอร์เฟซมันก็ต้องขยายเป็น2เท่านั่นคือตรงกันข้ามกันแน่นอนไนโตรเจนนี้ก็จะถูกขยายขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเราขึ้นสู่ผิวน้ำยกตัวอย่างที่10เมตรไนโตรเจนก็จะใหญ่ขึ้น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 ก็จะมาบล็อกกระแสเลือดเราไม่ให้กระแสเลือดเราอาจจะเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอาจทำให้เราคันอาจทำให้เราชามือชาเท้าหรือแม้กระทั่งหมดสติหรือเส้นเลือดที่บล็อกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไอไนโตรเจนไปบล็อกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะทำให้เราอาจจะเป็นอัมพาตอาจจะเป็นหลายเรื่องเลยนี่คือระบบอันตรายใต้น้ำหรือ circulatory system ที่มันทำให้เราเป็นโรคใต้น้ำแบบนี้เรามีวิธีป้องกันโดยเราใช้ไทเทเบิลแต่ละความลึกเนี่ยเวลาในการที่ออกซิเจนจะแอบโซบเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเวลาเนี้ยเขาจะบอกถึงความปลอดภัยแล้วอยู่ในได้เวลาเนี้ยมันปลอดภัยแล้วถ้าเกินเนี้ยก็ไม่ต้องมันก็จะไม่ปลอดภัยนั่นคือมันคือเหตุผลที่เราต้องทำเซฟตี้สต็อปก่อนที่เราจะขึ้นสู่ผิวน้ำทุกครั้งที่5เมตร3นาทีเราจะต้องไปอยู่ที่5เมตร3นาทีก่อนขึ้นไมโครโฟนเพื่อเป็นการรีลีสไนโตรเจนออกจากระบบ circulatory system ของเรานั่นแหละคืออันตรายใต้น้ำแต่ยังไงก็ตามถ้าเรา follow table เนี่ยมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วและ table เนี่ยก็คือที่มาของ dive computer นั่นแหละถ้าเรา follow นี้ก็จะปลอดภัยก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องเทเบิลแค่นี้ก่อน